สวัสดีครับผมนายแพทย์นิยมบุญทันนะครับตอนนี้เป็นแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวนะครับอยู่ที่โรงพยาบาลปราสาทอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์นะครับแล้วก็เป็นแอดมินเพจหมอคนสุดท้ายวันนี้เราจะมาชวนกันพูดคุยทำความรู้จักกับการวางแผนดูแลล่วงหน้านะครับหรือที่เราเรียกว่า Advanced Care Plan นะครับก่อนที่เราจะมารู้จักกับการวางแผนดูแลล่วงหน้านะครับผมมี3คำถามที่สำคัญที่อยากจะถามทุกๆคนเลยนะครับคำถามที่1ก็คือคุณรู้ใช่ไหมครับว่าคนเราเกิดมาทุกคนต้องตายแล้วคุณเคยคิดถึงความตายของตัวเองบ้างหรือเปล่าคำถามที่2นะครับถ้าเกิดว่าวันนึงสุขภาพของคุณแย่ลงสภาพแบบไหนที่คุณไม่ต้องการหรือยอมรับมันไม่ได้คำถามที่3นะครับถ้าวันนึงคุณเจ็บป่วยหนักคุณอยากใช้ชีวิตในช่วงสุดท้ายอย่างไรคำถาม3คำถามนี้นะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนก็รู้สึกว่าเป็นคำถามที่ตอบยากนะครับซึ่งถ้าคุณเคยตอบคำถามเหล่านี้ให้ตัวเองแสดงว่าคุณได้รู้จักกับการวางแผนดูแลล่วงหน้ามาก่อนแล้วล่ะครับเชื่อไหมครับว่าคนไข้จำนวนไม่น้อยเลยนะครับที่นอนอยู่ใน ICU เราไม่เคยรู้เลยครับว่าคนไข้เหล่านี้เขาต้องการอะไรการรักษาที่เราให้เขาหรือว่าเขาได้รับการดูแลเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาต้องการในวาระสุดท้ายของชีวิตเขาหรือเปล่าการตัดสินใจเหล่านี้ก็จะไปอยู่ที่ครอบครัวลูกหลานของคนไข้นะครับหลายๆคนก็จะบอกว่ารู้สึกลำบากใจบางคนรู้สึกผิดหลังจากที่เลือกการรักษาต่างๆให้ซึ่งจริงๆแล้วสิ่งที่เราได้รับในบั้นปลายชีวิตเนี่ยโดยที่เราไม่เคยวางแผนมาก่อนอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการหรือสิ่งที่เราปรารถนาเลยครับแต่ว่าคนที่อยู่ข้างหลังเขาอาจจะจำเป็นต้องมอบให้เราเพราะว่าเขาหวังดีกับเราครับทีนี้นะครับเราจะมารู้จักกับการวางแผนดูแลล่วงหน้านะครับว่ามันคืออะไรการวางแผนดูแลล่วงหน้าหรือ Advanced Care Planning นะครับก็คือกระบวนการการวางแผนสุขภาพนะครับที่เราจะทำไว้ก่อนที่เราเนี่ยจะหมดความสามารถในการตัดสินใจหรือเข้าสู่ระยะท้ายของชีวิตโดยที่กระบวนการทำเนี่ยเราจะใช้กระบวนการสนทนาพูดคุยนะครับปรึกษากันระหว่างผู้ป่วยครอบครัวแล้วก็ทีมบุคลากรสุขภาพผู้ป่วยเนี่ยอาจจะทำด้วยตัวเองก็ได้หรือปรึกษาสมาชิกในครอบครัวก็ได้หรือว่าปรึกษาบุคลากรสุขภาพก็ได้นะครับโดยที่การวางแผนดูแลล่วงหน้าเนี่ยจำกัดความนะครับก็คือเราดูแลวางแผนตั้งแต่ในวันที่เรายังสามารถตัดสินใจในวันที่เรายังมีสติในวันที่เรายังรับรู้และเลือกแผนการดูแลให้ตัวเองในวาระสุดท้ายของชีวิตได้หากเวลานั้นมาถึงจริงๆเราต้องการให้ครอบครัวหรือว่าทีมสุขภาพแลเราในรูปแบบยังไงซึ่งในกระบวนการพูดคุยเนี่ยถ้าเกิดว่าเราต้องการทำเป็นเอกสารแสดงเจตนานะครับเราเรียกสิ่งนี้ว่าพินัยกรรมชีวิตนะครับก็คือเป็นการบันทึกการวางแผนดูแลล่วงหน้าที่ผ่านการพูดคุยเป็นเอกสารทางกฎหมายเราอาจจะใช้สมุดเบาใจนะครับในการที่จะบันทึกแผนการดูแลสุขภาพล่วงหน้าของเราลงเป็นเอกสารแสดงเจตนาเป็นรูปแบบพินัยกรรมชีวิตนะครับซึ่งการวางแผนดูแลล่วงหน้านะครับเราจะมีการทบทวนกันเป็นระยะนะครับไม่ใช่ว่าทำครั้งเดียวแล้วเสร็จเลยเมื่อมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงหรือว่ามีสถานการณ์บางอย่างในชีวิตของเราที่มันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยเราก็จะมีการทบทวนกันติดตามแผนการดูแลล่วงหน้าของเราซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นครับทีนี้ถ้าถามว่าใครบ้างที่สามารถวางแผนดูแลล่วงหน้าได้นะครับกลุ่มที่1ก็คือกลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคที่คุกคามต่อชีวิตนะครับกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มผู้ป่วยที่เราคาดการณ์แล้วว่าเขาจะมีชีวิตเหลืออีกไม่นานกลุ่มที่3นะครับก็คือกลุ่มผู้ป่วยระยะท้ายไม่ว่าจะเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายไตวายระยะสุดท้ายตับวายระยะสุดท้ายเป็นต้นนะครับกลุ่มผู้ป่วยกลุ่มที่4ก็คือผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลบ่อยๆกลุ่มที่5ก็คือกลุ่มผู้ป่วยเปราะบางนะครับเช่นผู้สูงอายุกลุ่มที่6ก็คือกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันโรคหัวใจนะครับแล้วก็แน่นอนครับว่ากลุ่มสุดท้ายเลยเราไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ป่วยหรือว่ามีโรคประจำตัวอะไรแต่ว่าถ้าเราเป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงดีวันนี้เรายังแข็งแรงเราก็สามารถวางแผนดูแลล่วงหน้าได้ครับผมได้มีโอกาสได้คุยกับคุณพ่อคุณแม่นะครับซึ่งคุณพ่อผมเนี่ยป่วยเป็นเบาหวานส่วนคุณแม่แข็งแรงดีไม่มีโรคประจำตัวก็เป็นการพูดคุยกับคุณพ่อคุณแม่ถึงแผนในอนาคตหากวันหนึ่งท่านทั้งสองเจ็บป่วยหรือว่ามีภาวะวิกฤตอะไรต่างๆเกิดขึ้นในชีวิตท่านทั้งสองเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอยากได้รับการดูแลแบบไหนนะครับ
ซึ่งเราพูดคุยกันไปจนถึงกระบวนการดูแลในช่วงวาระสุดท้ายของชีวิตตลอดไว้ผมก็ได้รู้ว่าคุณพ่อกับคุณแม่ของผมเนี่ยเขาต้องการอะไรแล้วก็ในฐานะของลูกเนี่ยก็มีหน้าที่ที่จะปฏิบัติตามแผนการดูแลล่วงหน้าที่คุณพ่อคุณแม่เขามอบไว้ให้เราครับทีนี้ถามว่าเมื่อไหร่ครับที่ผู้ป่วยควรจะวางแผนดูแลล่วงหน้านะครับคำตอบง่ายๆเลยครับก็คือเราทำได้เมื่อเราพร้อมครับเราพร้อมเมื่อไหร่เราสามารถทำได้เลยไม่จำเป็นต้องรอว่าเราเจ็บป่วยก่อนหรือว่าเราเป็นผู้ป่วยระยะท้ายในวันที่เรายังแข็งแรงดีเนี่ยนะครับเราสามารถพูดคุยแล้วก็สามารถตัดสินใจได้เลยสำหรับขั้นตอนการวางแผนดูแลล่วงหน้านะครับมีอะไรบ้างนะครับขั้นตอนไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนอะไรเลยครับเริ่มต้นก็คือใจก่อนเลยครับคือถ้าอยากจะทำพร้อมที่จะทำเนี่ยก็สามารถเริ่มต้นทำได้เลยนะครับซึ่งกระบวนการทำเนี่ยถ้าเกิดว่าเราพร้อมที่จะทำเราก็จะเข้าสู่กระบวนของการพูดคุยเข้าใจถึงความต้องการความปรารถนาของบุคคลนั้นๆนะครับว่าสิ่งที่เขาต้องการหรือว่าสิ่งที่เขาปรารถนาในช่วงที่เขาเจ็บป่วยวิกฤตหรือว่าเข้าสู่ในวาระสุดท้ายของชีวิตเขาต้องการอะไรแล้วก็หลังจากที่เราพูดคุยกันเสร็จนะครับเราก็จะมีการบันทึกข้อความหรือว่าบันทึกข้อมูลในสิ่งที่เราพูดคุยกันอาจจะเป็นเอกสารหรือว่าการบันทึกเสียงไว้เพื่อเป็นประโยชน์ไว้ใช้สำหรับเราในอนาคตนะครับคำถามต่อมานะครับผู้ป่วยเนี่ยสามารถวางแผนล่วงหน้าได้ที่ไหนบ้างต้องบอกว่าทำได้ทุกที่เลยครับนอกจากเราพร้อมแล้วเราก็ทำได้ทุกที่เหมือนกันอันนี้เป็นภาพตัวอย่างนะครับคนไข้ของผมภาพแรกก็จะเป็นภาพของการทำการวางแผนดูแลล่วงหน้าแล้วก็ทำพินัยกรรมชีวิตกับผู้ป่วยระยะท้ายที่โรงพยาบาลนะครับส่วนภาพที่สองเนี่ยก็เป็นการพูดคุยวางแผนดูแลล่วงหน้านะครับแล้วก็เป็นการทำพินัยกรรมชีวิตกับผู้ป่วยและครอบครัวที่บ้านนะครับสรุปง่ายๆก็คือเราทำที่ไหนก็ได้ครับแล้วก็เมื่อเราพร้อมเนี่ยก็สามารถทำได้เลยครับก็จะเห็นนะครับว่าจริงๆแล้วการวางแผนดูแลล่วงหน้าแล้วก็การพูดถึงความตายหรือวาระสุดท้ายของชีวิตของเราเนี่ยจริงๆไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเลยนะครับแล้วกระบวนการพูดคุยเนี่ยก็ไม่ได้มีความยุ่งยากซับซ้อนอะไรเลยก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับมาวางแผนดูแลล่วงหน้ากันนะครับ